โดยปกติช้างเนี่ยนะฮะเดินเนี่ยความเร็วเนี่ย4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เวลาชาร์จเข้าหาเนี่ยชาร์จเข้าหาในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับประมาณ100 เมตรหรือว่า200 เมตรเนี่ยใช้เวลาก็30 ถึง 60 วินาทีนะครับช่วงสั้นๆเขาพุ่งเข้ามาเนี่ยเร็วมากช้างแต่ละตัวใช้เวลาตั้งท้องนานประมาณ22 ถึง 24 เดือนลูกช้างจึงเป็นเสมือนดวงใจของฝูงช้างพี่เลี้ยงจึงมักเกรี้ยวกราดหากพบสิ่งผิดปกติที่สอว่าอาจเป็นอันตรายต่อลูกช้างสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าหากพบช้างมีลักษณะหูกลางหางชี้เมื่อใดสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคืออยู่ให้ห่างมากเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ช้างวิ่งไล่จริงๆเขาวิ่งไล่เรามาจริงเห็นระยะห่างแล้ววิ่งไล่เรามานะครับวิธีการหนีเราตัวรอดดีที่สุดก็คือการวิ่งนะครับซึ่งการวิ่งเนี่ยผมแนะนำให้วิ่งทางตรงส่วนการพบช้างออกหากินริมทางบ่อยครั้งมีเหตุผลประกอบด้วยกันหลายปัจจัยง่ายๆเลยนะฮะคือพื้นที่บนถนนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เดินง่ายนะครับปกติช้างเองที่อยู่ในฝูงเนี่ยจะมีลูกช้างอยู่ด้วยการที่เขาเดินในป่าเนี่ยลูกช้างจะเดินลำบากนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะสอนตัวเขาเองในเรื่องของการหาเส้นทางเดินหากินที่มันปลอดภัยพฤติกรรมของช้างที่เห็นอยู่นะคะเป็นพฤติกรรมของช้างที่เป็นจ่าฝูงค่ะเนื่องจากในฝูงมีลูกช้างอยู่ด้วยหากขับรถผ่านต้องค่อยๆเคลื่อนหรือว่าอย่าดับเครื่องนะคะซึ่งจะเป็นอันตรายค่ะการระวังช้างแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมของช้างแต่จุดสังเกตเด่นชัดที่เหมือนกันและควรอยู่ให้ห่างคือช้างที่มีน้ำมันเมือกไหลเป็นคราบบริเวณขมับทั้งสองข้างเพราะนั่นเป็นอาการของช้างตกมันซึ่งช้างมีอารมณ์ที่ดุร้ายกว่าปกติส่วนที่ที่ใช้ร่วมกันระหว่างคนกับช้างคือถนนทันทีที่เจอควรเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า50 เมตรไม่บีบแตรไล่ไม่จอดรถนิ่งไม่ใช้ไฟแฟลชหรือส่องไฟเข้าตาช้างเพราะช้างมีประสาทสัมผัสรับรู้ทั้งกลิ่นเสียงและการมองเห็นที่ดีเยี่ยมนิสาพัฒน์อินทรกล่อมข่าวจริงสปริงนิวรายงาน